ปิดประเด็นข่าวค่ะกองกำลังตะวันตกกุมขมับเจอ2ทัพนักรบแนวหน้ารัสเซียตะลุยยูเครนเสียพื้นที่ใหม่เพิ่มพื้นที่เดิมก็ไม่ได้คืนจากกรณีกองทัพรัสเซียส่งนักรบเข้าไปปฏิบัติการในยูเครน2หน่วยสำคัญในช่วงเวลาที่กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวและการบุกยึดเมืองของรัสเซียก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆนั้นล่าสุดวันนี้ค่ะ2 พฤศจิกายน 65 Blockdit World Update ก็ได้โพสต์ข้อความเผยแพร่ถึงสถานการณ์ของยูเครนและชาติยุโรปในช่วงฤดูหนาวว่าขณะนี้อุณหภูมิในทวีปยุโรปตะวันออกเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วกรุงมอสโกรัสเซียอุณหภูมิหนาวเย็น0องศามีหิมะตกลงมาส่วนในกรุงเคียฟยูเครนอุณหภูมิหนาวเย็น4องศาอีกไม่กี่วันอุณหภูมิในย่านนี้จะติดลบโดยปกติฤดูหนาวยูเครนอุณหภูมิจะเย็นจัดติดลบราว15องศายิ่งกว่าช่องฟรีซแช่แข็งในตู้เย็นรัสเซียประกาศว่าจะไม่ยินยอมให้มีเรือสินค้าเข้าและออกจากท่าเรือยูเครนอีกเพื่อป้องกันยูเครนส่งโดรนทะเลไปลอบโจมตีเรือของกองทัพรัสเซียขณะนี้มีเรือสินค้าตกค้างกว่า170ลำกลาโหมรัสเซียประกาศว่าไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเรือไปตามทางเดินรักษาความปลอดภัยในทะเลดำไม่รับประกันความปลอดภัยเรือสินค้าเหล่านั้นซึ่งรัสเซียก็มีวิธีการควบคุมหลายวิธีตั้งแต่ใช้เรือรบเรือดำน้ำเรือเร็วปิดกั้นไปจนถึงส่งทหารเรือบุกจับกุมผู้อยู่บนเรือฐานฝ่าฝืนคำสั่งรัฐบาลในพื้นที่เกี่ยวเนื่องกฎอัยการศึกส่วนพื้นที่บนบกนั้นกองทัพรัสเซียได้ขยายเขตชายแดนออกมาเกือบวันละ500เมตรตลอด 1,100 กิโลเมตรเพื่อป้องกันระยะยิงจรวดจากดินแดนยูเครนเข้าไปยังดินแดนรัสเซียพื้นที่ชายแดนด้านใดฝ่ายกองกำลังผสมในยูเครนยิงจรวดเข้าไปในเขตกฎอัยการศึกรัสเซียมากก็จะถูกบุกยึดดินแดนพื้นที่นั้นมากไปด้วยส่วนพื้นที่ชายแดนใดฝ่ายยูเครนนิ่งเฉยทางกองทัพรัสเซียก็นิ่งเฉยเช่นกันประมาณว่ายิงดินยิงเจ็บทำนองนั้นขณะนี้การรุกคืบของกองทัพรัสเซียได้เร็วจะเป็นบริเวณชายแดนแคว้นคาคีฟและโดเนตส์เพราะว่ามีกลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ PMC ที่สำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กรัสเซียและกองทัพเชเชนที่ฝีมือดีเชี่ยวชาญการใช้อาวุธทุกชนิดเป็นกองหน้าบุกตะลุยไม่หยุดนักรบพวกนี้รู้จักใช้ภูมิประเทศเป็นประโยชน์และเชี่ยวชาญใช้เทคโนโลยีอากาศยานโดรนชนิดต่างๆเป็นพิเศษปัญหาใหญ่ของกองกำลังผสมตะวันตกและยูเครนในขณะนี้ก็คือความหนาวและทะเลโคลนเหนียวในฤดูลาสปูติสาช่วงนี้เป็นต้นไปเพราะยานพาหนะตะวันตกที่ส่งมาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสภาพทะเลโคลนแบบนี้จึงพากันติดโคลนเหนียวหนึบหนับชำรุดพังง่ายหาอะไหล่ซ่อมแซมในยูเครนยากหรือไม่มีไม่คุ้มค่าราคาแพงยิ่งมาเจอโดรนกามิกาเซ่แลนเซต KUB จีรันของกองทัพรัสเซียที่อาละวาดเต็มท้องฟ้าพุ่งชนเป้าหมายยานรบปืนใหญ่เรดาร์ฝ่ายยูเครนอย่างดุเดือดรวมหลายปัจจัยทำให้สภาพกองกำลังผสมตะวันตกและยูเครนสูญเสียและเสียพื้นที่ใหม่เพิ่มทีละน้อยส่วนพื้นที่เดิมก็ไม่ได้คืนจึงยังหาวิธีแก้เกมกลยุทธ์สงครามฤดูหนาวรัสเซียยังไม่ได้สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งสไตล์มินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ